ได้ยินเสียงอะไรปะได้ยินเหมือนเสียงเพลงเลยอ่ะงั้นเราไปฟังกันเถอะได้ยินสิอยู่ใกล้แค่นี้เองแล้วทำไมหนูอยู่ตั้งไกลหนูยังได้ยินเสียงพี่เปิ้ลร้องเพลงเลยก็เพราะว่าสายกีตาร์เกิดการสั่นสะเทือนจึงทำให้เกิดเสียงและเมื่อคลื่นเสียงส่งผ่านตัวกลางเช่นอากาศมาถึงใบหูก็จะรวบรวมคลื่นเสียงเข้าทางรูหูเข้าไปถึงเยื่อแก้วหูจึงทำให้เยื่อแก้วหูเกิดการสั่นสะเทือนหูชั้นนอกประกอบด้วยใบหูรูหูและเยื่อแก้วหูเยื่อแก้วหูมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อแผ่นบางๆรูปรีตั้งอยู่ระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางเมื่อขึ้นเสียงส่งผ่านตัวกลางเช่นอากาศมาถึงใบหูจะรวบรวมขึ้นเสียงเข้าสู่ทางรูหูเข้าไปถึงเยื่อแก้วหูทำให้เยื่อแก้วหูสั่นสะเทือนหูชั้นกลางมีกระดูกเล็กๆ3ชิ้นได้แก่กระดูกรูปค้อนทั่งและโกนโดยมีปลายด้านหนึ่งของกระดูกค้อนยึดติดอยู่กับเยื่อแก้วหูส่วนทางด้านกระดูกโกรนมีฐานยึดติดกับช่องรูปรีช่องรูปรีเป็นทางผ่านของการสั่นสะเทือนจากเยื่อแก้วหูถ่ายทอดมาตามกระดูกทั้ง3ชิ้นเข้าสู่หูชั้นในบริเวณด้านล่างของหูชั้นกลางมีท่อยูสเตเชียนซึ่งทำหน้าที่ปรับความดันอากาศภายในหูหูชั้นในประกอบด้วยโคเคลียและหลอดครึ่งวงกลมโคเคลียมีลักษณะเป็นท่อขดซ้อนกันเป็นรูปก้นหอยทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินส่วนหลอดครึ่งวงกลมนั้นจะวางตัวตั้งฉากซึ่งกันและกันทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวของร่างกายโคเคลียถูกแบ่งเป็น2ช่องตามความยาวโดยแผ่นเยื่อที่เรียกว่าเบซิล่าเมมเบรนโดยที่ช่องบนเรียกว่าสคาราเวสติบูไรและช่องล่างเรียกว่าสคาราทิมปานัยช่องทั้งสองติดต่อกับบริเวณยอดของคอเคียเรียกว่าเฮริโคทิมาเมื่อคลื่นความสั่นสะเทือนถูกส่งมาถึงช่องรูปรีคลื่นจะถูกส่งผ่านของเหลวในหูส่วนในไปตามช่องบนผ่านเฮริโคทิมาลงสู่ช่องล่างสุดท้ายจะไปถึงช่องรูปวงกลมเซลล์บนขนเบซิล่าเมมเบรนจะเปลี่ยนความสั่นสะเทือนเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปทางสมองผ่านทางเส้นประสาทเสียงต่อไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะTape up the
บทุกฉันมีรัก